สวัสดีครับผมเวลิฟเฟอร์และนี่คือ Red Dead Redemption 2พาร์ทที่11เฮียเท่าไหร่วะ12เฮ้ยเฮียเท่าไหร่เนี่ย10ช่างแม่งโอเคมาเล่นดีกว่าเมื่อกี้แม่งจะพูด Resident Evil ด้วย Red Dead Redemption 2นะครับผมหรือแดงตายไถ่ถอนนั่นเองโอเคจอดก่อนจอดก่อนวันนี้เราจะไปไหนกันดีนะครับเช็คแป๊บจอห์นมาสตันอีกแล้วเหรอไม่เบื่อมั้งเหรอไปล่าค่าหัวฟราโก้เฮอร์นันเดสมั้งดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องแวะบ้านก่อน Horseshoe Overlook เพื่อไปเปลี่ยนเสื้อโอเคผมจะไปเปลี่ยนเสื้อที่บ้านก่อนนะครับตามนั้นพบไปรู้สึกว่าพักหลังๆนี่เนื้อเรื่องจะโปรเกรสช้าเหลือเกินเพราะโมเตอร์ขี่ม้าเพราะฉะนั้นผมจะตัดแล้วไปโผล่ที่บ้านเลยเอาละตัดเอาละถึงแล้ว Horseshoe Overlookมาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องไปตะลุยเมืองหนาวจอดครับผมเสริมหล่อกันหน่อยกวนหนวดด้วยก็ดีเขาเริ่มขึ้นละLet's go ไงรู้สึกไงบ้างสวัสดีคุณมอร์แกนทักทายกันตามภาษาคนคุ้นเคยแม่ไม่ได้นอนบ้านตั้งหลายวันสักหน่อยเว้ยเอ้ยไม่ได้จะสลีปเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนเสื้อเชนโค้ดแล้วเดี๋ยวโดเนทให้กิลด้วยโดเนทเข้ากิลโค้ดผมแค่จะมาเอาเสื้อคลุมเฉยดัสเตอร์โค้ดนี่แหละนั่นนะมีหนาคนนี้ป่ะไอตัวนี้ผมว่าเหมาะสุดมันเข้ากับทีมดิเอานี้แล้วกันแต่เปลี่ยนเสื้อเวสด้านในนิดนึงเปลี่ยนเวสเป็นอย่างอื่นที่ดูไฮโซกว่าก็อันเดิมนี่แหละชุดเดิมชุดเดิมโอเคไปโกนหนวดทริมทรงเลยดีวะอยากได้ทรงกับตันไฟวะโกนเลยก็ได้ชินโกนออกโกนออกโกนไม่ให้หมดเลยโกนให้หมดไปเลยไปจบจบแค่นั้นแหละหน้าโคตรเหมือนแฮร์ริสันฟอร์ดมาโดเนทและอัปเกรดบ้านอาเธอร์ด้วยต้องคอนทริบิวก่อนเราเก็บแหวนมาได้ให้เป็นเงินให้เป็นเงินดีกว่าโดเนทเท่าไหร่วะกูมีอยู่500เอาไป10เหรียญก่อนเอาไปเลยทีนี้ก็เลเจอร์ไอ้เชี่ยเสือไปกด3เหลี่ยมโอ้ยกดผิดอีกอ่ะงั้นก็ให้ไอเทมมาหน่อยแล้วกันจัดไปหัวเข็มขัดนี่ก็ได้โดเนทหัวเข็มขัดไปหัวเข็มขัด3อันให้เป็นของไปปั่นเป็นเงินเอาเองโอเคทีนี้ก็เลเจอร์รอบที่แล้วรายได้จากการปล้นรถไฟถูกหักไปครึ่งนึงเข้ากองกลางเหมือนเกมมันจะบังคับให้เราโดเนทต่อให้เราไม่โดเนทก็ตามทำภารกิจเสร็จแม่งก็หักอยู่ดีเพราะฉะนั้นกูไม่ต้องโดเนทมือก็ได้ต่อไปเนี้ยปล่อยไปเลยเดี๋ยวบ้านอาร์เธอร์ next in line อาร์เธอร์นี่แหละ325จัดมาเรียบร้อยอัปเกรดบ้านตัวเองซะหน่อยเว้ยปลดล็อกความสามารถในการ fast travel เอ้ยเจ๋งเลยดีสิวะอย่างนี้จะได้เร็วขึ้นหน่อยขี้เกียจขี่ม้าขี้ขี่แล้วจะหลับโอเค221พอก่อนค่อยๆมาอัพกระปิดกระปอยทีละหน่อยหน่อยเอาละทีนี้ก็ไปหาฟราโก้เฮอร์นันเดสกันได้ละจอห์นมาสตันอยู่ไหนอยู่ในวาเลนไทน์เอาไงดีโอเคเราต้องไปขัดม้างั้นเราไปหาจอห์นมาสตันก่อนก็ได้ทางผ่านพอดีเราจะขึ้นเหนือยังไงก็ต้องผ่านวาเลนไทน์แล้วก็จะแวะไปคุยกับจอห์นเอาโอโล่ไปขัดสีชวีวันที่คอกม้าหรืออาจจะแต่งนิดหน่อยเพราะว่ากูไม่ได้ดูแลมึงเลยสังคังขึ้นเต็มตัวเลยเนี่ยเป็นดวงๆไปขัดเขาซะหน่อยขัดเขาซะหน่อยขัดได้ไหมเนี่ยไงคุณมอร์แกนคุณแมรี่กิลลิสเป็นยังไงบ้างมันก็ไม่มีอะไรเลยล่ะครับคุณกริมชออย่าเผือกเลยโอเคขอให้โชคดีโอ้แน่นอนผู้หญิงคนนี้ชื่อน่ากลัวมากครับชื่อสุสานอย่าได้เข้าใกล้เลยทีเดียวสุสานล้อเล่นล้อเล่นบ้างอะไรบ้างสุสานเดี๋ยวจะมีดราม่าพี่เบนอ่านสุสานกันไม่อ่านสุสานรู้ล้อเล่นออกตัวไว้ก่อนโอเคควบม้าไปวาเลนไทน์อาจจะโดนดักป้นกลางทางก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเอาแลงคาสเตอร์รีพีเตอร์มาสิ
ือไว้ในมือเลยไม่ใช่ถือปืนพกถือแลงแคสเตอร์ปัดโทษเดี๋ยวก็ทุ่มได้โพเดียมไปยาวๆเดี๋ยวก่อนนะผมขอสลับปืนพกหน่อยปืนพกก็บอกเปลี่ยนเป็นกรันเจอร์กรันเจอร์อยู่ไหนวะงั้นถือนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวจอดมาจอดมาจอดแป๊บนึงเอาลูกโม่ไว้กระเป๋าซ้ายดีกว่าอันนี้ใช้เป็น Cattleman Revolver Plus แล้วก็เอาเป็นกันเจอร์ไว้มือขวาเย้ yeah. แค่นี้ก็ถือ2กระบอกแล้วเก็บไปได้คราวก่อนผมลืมสังเกตว่าเฮ้ยถือปืนผิดกระบอกเอ๊ะทำไมเวลาคิมโบมันยากจังวะอ๋อมือนึงกูถือเซมิออโต้อีกข้างนึงถือเป็นซิงเกิลแอคชั่นเปลี่ยนเป็นลูกโม่ซะ2กระบอกก็จบละแบบโอซิลอตมาเข้าเมืองแล้วเว้ยประพฤติดีเข้าไว้จะได้ไม่ต้องเจอตีนวันนี้เราอาจจะได้พักแรมกันที่อื่นเพราะหนทางสู่ทางทิศเหนือมันช่างยาวไกลคอกม้าอยู่ไหนวะ Where is the คอกม้าเฮ้ยเดี๋ยวหาจอนก่อนก็ได้หาจอนก่อนหาจอนก่อนเปลี่ยนใจแล้วเฮ้ยโอดิสโกโอดิสโกเหรอช่างมันช่างมันมันยังไม่ยุ่งอะไรกับเราอยู่ในเมืองด้วยอย่ามีเรื่องอย่าไปมีเหลืองกับมันไปหาจอนดีกว่าไปขัดแป๊บรอเดี๋ยวนะโอโลยังไม่ถึงตามึงวะทำธุระแป๊บแต่กูสัญญาว่าจะพามึงไปอาบอบนวด Good morning mister อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชายเอ้ยมีมารยาทนี่วะไงรู้สึกดีขึ้นยังวะแผลเป็นไงบ้างไกลหัวใจแป๊บเดียวก็หายก็ดีแล้วSo you just lazy แล้วมายืนชิวอะไรตรงนี้วะ You got any leads? มีข้อมูลยัง I got something. ก็ได้มาบ้างนะ You see them? เห็นไอ้พวกนั้นปะเห็นดิ Oh, you see yourself as a shepherd. ทำไมมึงเป็นคนเลี้ยงแกะหรือไง Maybe. ก็คงงั้น Come on. มาเร็วไปรู้เลยมาวะ Where exactly are we going? แล้วเราจะไปไหนกันเป่าเรียกมาไปเอาอะไรนิดหน่อยหาแกะมาขายเฮ้ยการพูดจาอย่างนั้นมันดูน่าสนใจก็จริงนะมันอาจจะเวิร์กกับดัชแต่สำหรับมึงมันทำให้มึงดูโง่มากเลยเพื่อนตามมาเถอะนะเดี๋ยวมึงก็รู้งานปล้นรถไฟน่ะมันแค่เริ่มต้นแต่เราต้องใช้เงินมากกว่านี้จนกว่าเราจะกลับไปที่แบ็กวอเตอร์ได้แล้วไปเอาเงินคืนมาจะบอกอะไรให้นะเราจะไปเอาเงินคืนเร็วๆนี่แหละแต่เราจะลงมือเมื่อมั่นใจไอ้แปลกจังที่มึงพูดอย่างนั้นพอดัชบอกว่าดัชพูดเยอะอยู่แล้วมันเป็นพรสวรรค์เขาเป็นคนพูดเก่งงั้นเหรอหมายความว่าไงอ่ะครั้งหนึ่งกูเคยเป็นเหมือนกับม้าตัวโปรดแต่ตอนนี้กูเป็นแค่ลูกมือฟังนะดัชเขาแบบว่าเอาเหอะไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งในแบล็กวอเตอร์และเราก็ได้เจอกับพิงเกอร์ตันที่นี่แล้วศตวรรษใหม่กำลังจะมาถึงชีวิตแบบนี้หนทางแบบนี้เราคงจะเป็นจำพวกสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่ว่านะและเราก็ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นงั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโชคชะตาไปแล้วกันส่วนกูก็เห็นด้วยโอเคเราจะไปไหนกันนะต้องไปเอาของนิดหน่อยเอาอะไรวะมึงไม่พูดซะทีเนี่ยฮะลึกลับลึกลับเหลือเกินเอาไงเอาม้าไปผูกไว้ตรงนั้นผูกม้าซะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเอ้ยไม่ชอบกลิ่นเลยวะมันต้องมีเรื่องไม่ดีแน่แน่ต้องเตรียมตัวให้ดีนี่ม้าไอ้จอดแน่เลยจอดดิเออโอเคไปละเดี๋ยวพ่อมารอเดี๋ยวลูกร้านปืนเหรอมาทำอะไรร้านปืนมาตีกอล์ฟหรือไงปืนช่วยเข้าไปในร้านแล้วไปซื้อปืนไรเฟิลซุ่มยิงมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวอธิบายทีหลังเอ้าทำไมไม่ซื้อเองอ่ะอะไรของมึงวะเนี่ยโอเคสวัสดีครั้งครับผมมีอะไรให้ช่วยเหรอผมมาซื้อปืนไรเฟิลสักกระบอกหนึ่งกระบอกที่มีกล้องเล็งเทพๆครับไม่มีปัญหาใครอยากรู้เรามีกระบอกไหนบ้างเปิดสมุดดูเลยแจมไหนดูสิมีไรเฟิลอะไรขายบ้างกูเพิ่งป้นมาพอดีล่ำซ้ำมากอุ้ย0บาทแล้วมันดีหรือเปล่าวะเนี่ย Rolling Block Rifle Kakano Rifle ล็อกเอาไว้สงสัยปลดตามเนื้อเรื่องมีแค่2กระบอกเอาไปก่อนของฟรีใช้ไปไม่ต้องแต่งออกเลยแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นพอออกสิวะอ๋อต้องกด O ค้างเพื่อ close
ไม่ต้องออกทีละเมนูแจมได้แล้วปืนไรเฟิลแล้วไงต่อไปหาจอห์นมันเป็นรอที่มาแล้วไงได้ป่ะโอเคไปเถอะให้กูซื้อมาทำไมให้กูไปยิงแกะหรือไงตีนกับโดนหน้ากูไม่ถีบหน้ากูเลยวะขึ้นไปทางไหนทำไมมึงไม่ซื้อเองวะซื้ออะไรซื้อปืนไงอ๋อพอดีเคยเจอกับไอ้คนขายมาก่อนหน้าเนี่ยไม่ถูกคอกันเท่าไหร่มึงเนี่ยนะมึงก็ไม่เคยถูกคอกับใครอยู่แล้วนี่วะใจเย็นๆดิเรื่องที่มันจบไปแล้วก็จบไปแล้วทำไมมึงต้องปกปิดด้วยวะเรื่องพวกนี้มีอะไรก็พูดมาดิมองทุกอย่างเป็นเรื่องเล่นๆตลอดนะมึงอ่ะกูเนี่ยนะอย่างน้อยกูไม่ใช่คนที่พาแจ็คไปตกปลาแล้วกันก็เออดิวะมึงไม่ได้พาไปไงมึงทำเหมือนกับว่าเด็กมันไม่ใช่ลูกมึงอ่ะสิ่งที่มึงทำก็มีแต่จะทิ้งลูกไปทำไมมึงถึงได้สนใจในชีวิตกูเหลือเกินวะฮะไม่มีชีวิตของตัวเองหรือไงก็แค่ให้เลือกเอาอะไรสักอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องวางตัวมากบทบาทกูก็จะเตือนแค่นี้เองมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเว้ยมึงเองก็รู้ดีกว่าใครๆเหมือนกับมึงและผู้หญิงของมึงคนนั้นชื่ออะไรนะแมรี่ป่ะเฮ้ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยเหมือนโคตรเลยล่ะเรื่องเดียวกันเลยปัดโถ่ไว้มึงช่วยบอกกูทีได้ไหมว่ามึงจะพากูไปไหนไม่งั้นกูหันม้ากลับแล้วไม่ทำนะเว้ยมันกำลังจะมีแกะฝูงหนึ่งผ่านทางมาเพื่อไปประมูลที่ฟาร์มเอเมอรัลด์ชาวเมืองลือกันว่าเจ้าของมันจะเหมาทุกฟาร์มตั้งแต่ที่นี่ยันแอนเนสเบิร์กโอ้เย่กูรู้จักที่นั่นนี่คือแผนของไอ้จอนมันจะเล่นอะไรวะเกี่ยวอะไรกับงานประมูลชักน่าสนใจงานประมูลเกี่ยวอะไรกับขบวนรถไฟตอนนั้นที่มีคนมาสกัดจับเราอย่างรวดเร็วมันแปลกมากเหมือนรู้ก่อนโอเคคัตซินมึงว่ามาขึ้นบนหน้าผาดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเห็นชัดๆนะได้เลยมันจะชัดสักแค่ไหนโคตรอยากไปเที่ยวที่อย่างนี้เลยว่ะแม่งนึกถึงเพลง Greenfield เลยทางนี้เอาเถอะกูคิดว่าจะปล่อยแกะให้มันเดินทางไปถึงงานประมูลแต่ว่าให้มันผ่านมือฟาร์มอื่นก่อนแล้วค่อยไปกดราคาต่อเอามันคงจะไม่ดีถ้าเอาเข้าเมืองอย่างจงแจ้งเกินไปแล้วทำไมเราต้องเอาไรเฟิลมาด้วยวะไรเฟิลที่มึงไม่มีปัญญาซื้อเองเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่คุ้นเข้าใกล้ไงจนกว่าเราจะรู้ว่าเรากำลังเล่นอยู่กับอะไรจัดว่ารอบขอบดูซิว่าเราเห็นอะไรจากตรงนี้บ้างก็จัดไปต้องกล่องซ่องดูก่อนลงไปใช้งานไรเฟิลกันเลยมีรถม้ามาจริงด้วยว่าข้อมูลมึงแม่นมากไอ้จอห์นมาสตันจอห์นหมาสตันไอ้หมามึนงงเอาส่องเลยอ่ะโอเคนั่นแหละเอาไงอ่ะยิงให้มันเฉียวๆมันจะได้หลอนแล้วหนีไปแค่พวกลูกจ้างกักอย่ายิงโดนแกะแล้วกันโอเคงั้นหยอดเลยป้าบเข้าให้หลอนวะเจ็บไปสิมึงจะไม่ต้องยิงให้โดนเลยหรอวะจำเป็นดีว่ามันจะได้รู้ว่าเราเอาจริงไงไอ้อีกตัวหนึ่งแม่งไม่กลัวง่ายๆวะยิงอีกนัดนึงใกล้ๆมันจะได้รู้ว่าเราส่งข้อความถึงมันไม่ต้องยิงโดนโอเคน่าจะใช้ได้ละขึ้นมาหนีอุ้ยแม่ง จะยิงให้ตายซะหน่อยเอาละไปกันดีกว่ายิงเล่นมึงให้ยิงกูก็ยิงอ่ะตามนั้นกูเป็นคนซื่อมึงใช้ถูกคนแล้วล่ะไปได้เวลาต้อนแกะหลงฝูงเคยทำงานที่ฟาร์มป่ะมาสตันไม่เคยอ่ะแล้วมึงอ่ะก็เคยอยู่ครั้งสองครั้งพอได้อยู่แต่ไม่เยอะคาวบอยที่กูรู้ส่วนมากก็โง่เหมือนต้นไม้มันจะยากแค่ไหนกันวะเดี๋ยวมึงก็รู้มาจัดการให้มันเสร็จพาพวกมันกลับไปที่ฟาร์มโจรปล้นแกะวะแกะมึงยังเอาพวกมันแตกฝูงวะไปต้อนมาโอเคเราต้องไปไล่แกะที่แตกฝูงให้กลับไปที่ฝูงให้ได้เฮ้ยตะโกนไปซะไอ้แกะน้อยอีก2ตัวตรงนี้ขี่มาต้อนแกะไปโอเคกลับไปที่ฝูงแล้วเอาละได้ครบแล้วกลับเมืองเถอะ
รู้เลยไหมมาสเตอร์ปล่อยให้กูเป็นคนทำหน้าที่ต้อนแกะส่วนมึงก็ควบแช้งไปรอบๆคอยระวังภัยให้กูเฮียอะไรมึงเนี่ยตกลงเปล่ากูเป็นคนพามานะเว้ยแต่มันจะเร็วกว่าถ้าให้กูทำอ่ะเชื่อกูดิเวลานี้มันไม่ใช่เวลาจะมาฝึกต้อนแกะมันเสียเวลาโอเคเอาตามที่มึงสบายใจเลยกูไม่เถียงละโอเคต้อนแกะแล้วจะพาไปไหนอ่ะพุกปากได้แล้วนะไอ้มัสตันแหกตาดูดีๆเว้ยอาเธอร์ยังมีหลงฝูงอยู่เลยหลงแล้วไงอ่ะก็ต้อนกลับดิไหนวะไม่เห็นมีอะไรเชื่อมึงปั่นกูเนี่ยในเรดาร์กูนึกว่าแกไอสัตว์ตัวมึงเองนี่วะเราสามารถเล็งปืนขึ้นฟ้าได้ด้วยการกดขึ้นเพื่อต้อนแกโอเคไว้ขู่ตอนที่มันไม่ฟังเราแล้วกันเดี๋ยวพึ่งเอ้ยนี่ไงมีตัวนึงมีตัวนึงเอ้ยอีกมาตันบอกให้มึงไปมึงมาประกบกูทำเหี้ยอะไรไปได้หรออีเวนมาขวางทางกูจะต้อนแกไอสัตว์ขี่ม้าชนกันเฉยเอ้าไม่เชื่อกูอีกยังไม่กลับอีกสัตว์อาจจะหลงฝูงทันทีเมื่อถูกทิ้งเอาไว้และพอมันหลงฝูงมันก็จะไม่กลับไปเดินกับกลุ่มมันโอเคจำไว้แค่คอยสังเกตก็พอโอเคเราต้องอย่าให้มันหลุดจากฝูงนะครับต้อนไว้ต้อนไว้เป็นเกมโจรที่ต้องมานั่งต้อนแกะวะแม่งช้าเหลือเกินวะยิงขึ้นฟ้าสักนัดดิไปเร็วการต้อนแกะกลับเข้าฝูงสามารถใช้วิธีตะโกนด่าใช้ปืนยิงหรือยังไงก็ได้เพื่อให้มันกลับเข้าฝูงโอเคคอมมอนเซนส์มากๆครับไอแกะน้อยไปไอจอดมึงสลบมึงมาช่วยกูอ่ะมันก็เป็นห่วงแกะของมันนะเนาะตอนแกะไปมันไปกันเป็นฝูงเกะกะว่าไอจอดมึงไม่ช่วยมึงก็น่าจะไปไกลๆแล้วไปอีกนิดเดียวแม่งไม่ง่ายนะเนี่ยท่อนแกะฝูงใหญ่ๆด้วยม้าตัวเดียว2ตัวไอ้จอนเอ้ยไปได้แล้วไปแล้วถ้าเกิดกูผิวปากอ่ะมันจะกลัวป่ะผิวปากไล่ไปดีๆอย่าให้ต้องยิงตูดไปแล้วมันจะตรงไปทางไหนนั่นละได้ละมันรู้ได้ไงว่าต้องวิ่งไปทางไหนวะไปยิงปืนไล่แกะผิวปากไล่ด้วยอย่าแตกฝูงนะมึงเดี๋ยวยิงทิ้งแน่ๆๆๆแตกฝูงไปไปไปเร็วอย่าให้มันแตกฝูงไปดิไอ้แกะน้อยบอลฟอร์เกมเมอร์ต้อนแกะอย่างนี้ก็มีอย่าแตกฝูงนะมึงไปต้องให้ด่าตอนกลับไปที่ Emerald Ranch แกะนี่ถือเป็นสัตว์โลกที่ IQ ต่ำที่สุดนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเรียนรู้ได้สังเกตได้ง่ายๆตามร้านหนังสือ C1 มันจะมีแปะป้ายไว้ว่าห้ามแกะอ่านการที่มันอ่านหนังสือไม่ได้ก็แปลว่ามันโง่มากนะครับในหัวนี่ไม่มีความรู้เลยแกะนะครับ สาระมีอยู่จริงโอเคไปเลยเอาละได้ละงานนี้จะจ่ายกูเท่าไหร่แกะสวยดีโอเคแถวนี้ไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วล่ะกูเห็นอยู่ตัวหนึ่งนะมันเป็นแกะที่มีความผิดและกำลังหนีคดีอยู่มึงกำลังจะพูดอะไรเนี่ยที่ผมกำลังจะบอกก็คือต้องแบ่งให้ผม 25% เพื่อไม่ให้ผมเอาเรื่องนี้ไปบอกใครทุกอย่างโอเคป่ะอะไรนะอ๋อได้ยินไม่ชัดงั้นเหรอเดี๋ยวจะย้ำให้ฟังนะแบ่งให้เรา 25% อยากจะให้กูเจาะกะโหลกมึงนักใช่ไหมเอ้ยราคามันแกว่งนะเว้ยสำหรับสินค้าที่ตายได้ 25% 15 20 18โอเคตกลงไอ้เหี้ยยอมที่18ไม่ต่อทำไมเนี่ยอ่ะยอมก็ยอมอย่าหัวร้อนสิเพื่อนคิดซะว่าเป็นเงินไถ่บาปแล้วกันเชิญมึงซื้อไปคนเดียวเหอะไอ้เวนไปเว้ยกูนี่โจรปล้นแกะแต่มันนี่พ่อค้าปล้นจนประมูลเสร็จแล้วกลับมาเอาเงินที่นี่ดัชรอเราที่ร้านเราจริงเหรอมันก็ต้องไปหาใช่ป่ะตามมาสตันไปไปดิใครไปมึงอ่ะมึงไปดิเออ 18% หาอะไรวะเรามาปล้นนะเว้ยไม่ได้มาขอแต่มันก็ยังได้เงินไงขอบใจที่ช่วยได้โคตรเลยตอนแกะก็ไม่เป็นว่ายน้ำก็ไม่เป็นเอาหน้าอย่าพูดถึงนักเลยเราไม่ใช่เด็กแล้วนะเว้ยเออ
กูไม่เคยเป็นเด็กสักหน่อยชีวิตวัยเด็กไม่เคยมีกันเลยใช่ไหมเนี่ยอาเธอร์ไม่เคยพูดถึงตัวเองตอนเด็กเท่าไหร่ Meet Dutch in the saloon โอเคไปจอดม้าก่อนจอดม้าไปหาดัชมึงจอดสิมึงจอดกูจะได้จอดบ้างไม่ต้องมัดแล้วกันอยู่นี่แหละเอาละทุนหัวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปซื้อวิสกี้มาให้ ให้ม้าแดกวิสกี้เดี๋ยวก็เซหรอกมึงไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่ว่าในที่สุดผมไม่เชื่อในความเท่าๆของคนเราอ้าวนี่มันสตอสกับดัชนี่วะนั่งคุยกันอยู่เว้ยคุณสภาพบุรุษดัชเดี๋ยวพ่อไปไหนมาเนี่ยทำงานงานของมาสตันดีแล้วไงก็แค่รอเงินมาน่ะประมูลแกะนิดหน่อยเลโพสหายสุดที่รักไหนๆคุณก็อยู่ที่นี่แล้วทำไมคุณกับจอห์นไม่ไปเฝ้าดูซะหน่อยเผื่อมันตกติกโอ้แน่นอนเดี๋ยวจัดให้คุณสุภาพบุรุษขอตัวนะดื่มไหมได้สิสักหน่อยสักหน่อยการนั่งคุยกับตะแกสตอสมันทำให้มึงอยากจะเอาปืนยิงกระบาลตัวเองเหลือเกินกูน่าจะปล่อยทิ้งไว้ให้แม่งตายหลายปีมาแล้วไอออสเตรเลียนงี่เง่าวันๆเอาแต่อ่านหนังสือเอ้ยไม่ด่าเขาทำไมเนี่ยเขาเพิ่งเดินออกไปไหนบอกเพื่อนดีไงสถาบันดัชเวเดอร์ลินชมตอนหน้านินทารับหลังเอาหน่าขำๆเพื่อสุขภาพที่ดีขอบคุณแต่แวนเดอร์ลินเอาเฮียอะไรกันออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาเดี๋ยวนี้นะแวนเดอร์ลินเฮียอะไรวะเนี่ยมึงไม่รู้จักกูหรอกแต่มึงชอบปนกูเหลือเกินกูชื่อเลเวติกัสคอนวอลล์ยัดเคตัวจริงมาเองกูไม่ใช่บุคคลที่มึงควรจะมาเล่นหัวโดยเฉพาะพวกกูกระจอกอย่างพวกมึงออกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะยิงกระบาลอีก2ตัวนี้ซะยัดเคโดนจับเป็นตัวประกันเอาไงดีออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้พวกเศษสวะสารเลวเดี๋ยวคุณแกล้งทำเป็นออกไปมอบตัวนะพอถึงจังหวะผมจะลงมือมันด่าอย่าเลยเดี๋ยวจัดให้เอาละเว้ยลงมือกันละวันเดอร์เลนวันนี้มึงจบเฮนะออกมาเดี๋ยวนี้จัดการเก็บไอ้เปรตพวกนี้ซะและมันก็ไปใช้สมุนนี่ว่าเอ้ากูออกมาคุยแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณสุภาพบุรุษนี่คงจะเป็นการเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะมันมีคนสวมรอยเป็นเราและที่แย่ที่สุดคุณกำลังร่วมมือก่อกรรมทำเข็ญพระบุคคลอื่นใครคนไหนอยากเป็นคนชี้ชะตากรรมเออชวนคุยไปไม่ใช่กูแน่เอาละยิงกระบาลแม่งเลยสัตว์เอาละทีนี้ก็ตามด้วยมาร์คหัวกระบาลเฮ้ยมันขับยาเกินเยอะแยะเลยดิสัตว์มาร์คยิงเลยอีกตัวหนึ่งเป้าบังอยู่เดี๋ยวยิงโดนคุณสตอสยิงเย้มาไอสัตว์ไอหมารับใช้ไอหมารับใช้เดินยิงเท่ๆครับผมกระสุนไม่ต้องหลบยิงยิงวนๆเดินยิงเท่ๆเลยสัตว์โคตรมาเฟียกูมากับมาสตันกูเหี้ยอะไรแล้วโอ้โหอย่างเท่อาเธอร์กูไปเว้ยเร็วจะไปไหนกันพวกมันอยู่ตรงนั้นเราไม่เคยหนีคุณสกอสโอ้พระเจ้าช่วยยิงบวกแม่งเลยในเมืองนี่แหละเฮ้ยมันยิงสตอสอ้าวสตอสโดนยิงเหรอชิปหายแล้วเฮ้ยขวาเข้าอาเธอร์คุ้มกันเราด้วยจอห์นมาช่วยกันดันเกวียนอาเธอร์ยิงต่อไปแบ่งหน้าที่ยิงแม่งไอสัตว์ไม่ต้องหลบกูเดินยิงแบบจอห์นวูเลยมาหลบอยู่หลังเกวียนอาเธอร์เดี๋ยวกูขอรีโหลดแป๊บนึงแป๊บนึงมึงรอเดี๋ยวไอสัตว์อย่าใจร้อนโอเคไปยิงยิงแบบจอห์นวูไอสัตว์มากับจอห์นมาสตันแต่ยิงแบบจอห์นวูเฮ้ยจอห์นวูข้อจอห์นวิกวะเนี่ยไอ้เวนั่นกูอยู่นี่ไงยังหมดเฮียแล้วนะยิงยิงยิงข้างบนสอยยังกับโอซิลอตจะลองทำเฮียอะไรหรอแพ้แค่นี้ไอ้สัตว์มึงก็อย่าเพิ่งแขวะกันดิวะมึงก็เพิ่งโดนหมาควนไหมไม่ใช่เหรอหุบปากแล้วฆ่ามันซะ อย่าเพิ่งเถียงกันเชี่ยปืนคู่แม่งโคตรสายเลยกูไม่ควรใช้ปืนคู่อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแฟนเชอร์แล้วกันมาบนเฮ้ยเอาตัวล่างก่อนยิงนี่มันบ้าชัดๆเราอยู่แนวหน้าแล้วคุณสกอสเก็บตายดีวะไอ้เชี่ยไม่ตายอีกเฮ้ยกว่าจะตายคิดจะสองคนมาเล่นกูงั้นเหรอนี่แก๊งโจรระดับพักการนะเว้ย
เอาชิปหายมึกหมดเวรละสตาร์ทบอกกูทนไม่ไหวแล้วดันไปโว้ยดันไปไรเฟิลเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ที่กระบอกนี้แต่กูเอามาแค่กระบอกเดียวไปดีกว่ามีกระบอกอื่นปะมีแค่นี้เจริญละมึงเสือกเอาไรเฟิลมาเฮียกระบอกอื่นแม่งอยู่ในม้าหมดกูไม่รู้ไงว่าต้องยิงปะทะกันกลางเมืองอย่างงี้โอเคม้าอยู่นั่นแบกสตอสแล้วไปกันเว้ยต้องเป็นหน้าที่กูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยช่วยกูด้วยได้โปรดนี่แม่งมากันบานเลยออกมาเร็วพ่อโดนยิงเหรอไม่ตายหรอกนะทายามอง20กล่องเดี๋ยวก็หายไปเดินยิงแบบชิวๆมากไม่เป็นไรเลยโคตรพระเอกแบกขึ้นมาแบกขึ้นมาเดี๋ยวเปลี่ยนปืนซะด้วยเอาขึ้นมากูแล้วกันฮอสคาโก้ดิไอ้เหี้ยไม่ใช่กูจะต้องมาตัวไหนต้องมาใครเอาเฮ้ยยังไงเนี่ยเอาใส่โอโล่ก็ไม่ได้เร็วเข้าเอาเฮ้ยคือต้องรอให้แม่งตายให้หมดก่อนเอาเฮ้ยโอโล่วับกลับมาอะไรของมึงเนี่ยเฮียบักแดกแล้วกูว่าเอามีตัวนึงยังไม่ตายมึงกินน้ำเฮียอะไรเนี่ยดัชเอามึงยิงมาแล้วโอเคนี่แหละโอกาสเอาสรุปบักเอาสตอสไว้หลังมาอย่าให้ใครตามมาเรากลับไปที่แคมป์เราจะไปรวมคนช่วยกันเก็บของแล้วรีบแผ่นโอเคได้เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะไปเว้ยโอ้ยเฮียแรงเนี่ยยิงกันแล้วแม่งยังเจอบักอีกไอ้สัตว์โอเคถ่วงเวลาไว้ให้พวกดัชหนีแต่กระสุนกูเหลืออยู่6นัดไม่พอแดกโอเคกูก็ควรจะรีบแผ่นด้วยมึงคิดถูกแล้วอาเธอร์ไปเลยเร็วไปอย่ามัวแต่สู้กับมันเฮ้ยไอโอโล่มึงมานี่เฮียมึงไปไหนเห็นเร็วปืนเปลี่ยนดับเบิลบาร์เรลเตรียมไว้เลย let's go เรามีหน้าที่ล่อให้ดัชพาตัวสตอสที่บาดเจ็บไปที่แคมป์พวกม้าหนีก่อนเลยเกมแม่งยิงสีเลียดไปเรื่อยๆเว้ย escape the law หนีพ้นจากสมุนไอเลวิตัสคอนวอลผู้มีอิทธิพลหนีให้รอดมัสแตงกูแรงอยู่แล้วสบายว่ะแค่นี้พวกไปเว้ยตกน้ำหาไปเฮ้ยมันยังตามว่ะถ้ามันตามไปแล้วกูต้องเป่ามึงใช่ไหมอยากได้นะใช่ไหมมึงมาไอ้สัตว์อยากลดนะใช่ไหมตรงมาไปสัตว์ลดเร็วลดลงมาไปสัตว์เสือกเหลือเกินไงล่ะพระเอกหนังคาวบอยมาเองไปต่อ Escape the law เข้าไปมากูยังไม่เหนื่อยแต่เดดไอกูหมดแล้วเดี๋ยวต้องใช้โทนิกช่วยหน่อยถ้าเจอลมอีกรอบเมื่อไหร่แม่งจะหยุดตามวะฮะกูกด X จนเมื่อยแล้วเนี่ยเร็วยังเลิกตามกูยังเนี่ยมาไกลมากแล้วนะม้ากูเหนื่อยแล้วม้าเหนื่อยมากยังหนีไม่พ้นเลยสงสัยได้อัดไวอาก้าว่ะโอเคพ้นแล้วเย้โอ้ยในที่สุดมิชชั่นคอมพลีท The Sheep and the Goat แพะและแกะโอเคไปหาดัชดูเหมือนว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้ไปหามือปืนแฟรงโก้เฮอร์เนนเดสนะครับกะจะแวะแป๊บเดียวที่ไหนได้แม่งเป็นภารกิจยาวไอเวนก็ทำกันไปเลเวติคัสคอนวอลตัวจริงแม่งมาเลยว่ะโอเคถึงบ้านพอดีมีเรื่องไว้เฮ้ยกลับมารวมสมัครพวกไม่ได้ไปถล่มคืนนะอพยพหนีสภาพไม่พร้อมสู้ครับโดนล่าค่าหัวอยู่แก๊งนี้ก็ถูกของมันที่ไม่หัวร้อนแล้วไปเอาคืนโอเคไปหาดัชเราจะไปทางตะวันออกเนี่ยแล้วแผนณตอนนี้เมื่อไหร่จะหยุดวะจะลอยถึงปารีสก่อนหรือไงก็คงดีนะจะได้ไปเจอชาวฝรั่งเศส
ตกลงจะหนีใช่ไหมใช่เราจะหยุดก็ต่อเมื่อเจอที่สงบสงบที่ไม่มีใครมาตามล่าเราแล้วก็กบดานแบบนี้เรียกกบดานเหรอวะกลายเป็นฆาตกรกันหมดแล้วพูดจริงนุ้ยเราไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากแก๊งฆาตกรเราพยายามจะเอาตัวรอดอยู่นะโฮเซเราไม่มีทางเลือกเดี๋ยวมันก็จบเออมันจบแน่แต่ไม่รู้จะจบสวยไหมเฮ้ยหัวร้อนจริงเลยพี่ชายคนนี้ไม่กล้าบอกว่ามีอยู่ที่นึงที่เราไปกบดานกันได้ดูนี่นะดิวเบอรี่ควิกเขาว่างั้นโอเคคุณกับชาวช่วยล่วงหน้าไปก่อนแล้วไปเคลียร์พื้นที่ไล่คนออกจากพื้นที่ไปให้หมดเพราะเราจะย้ายเข้าไปไม่อยากให้มีการปะทะรุนแรงแล้วผมจะทำอย่างนั้นยังไงก็ไม่รู้สิเต้นให้มันดูมั้งดูเหมือนว่าผมจะกลายเป็นบอยของแก๊งไปซะแล้วสินะเองกลายเป็นเหมือนลูกชายคนโปรดของข้าต่างหากเองต้องห่วงในเรื่องเดียวกับที่ข้าห่วงเรามันก็เหมือนกันเฮ้ยชาวมานี่ทีมีเรื่องอยากให้ช่วยได้มีอะไรเหรอว่ามันเลยมีเรื่องใหญ่ต้องไปแก้ว่ะไปขึ้นมา Right to Delivery Creek โอเคชัดเจนแล้วล่ะวันนี้เราไม่ได้ไปล่ามือปืน Fraco Hernandez ไว้วันหลังแล้วกันตอนนี้ไปทำภารกิจหลักของบ้านเราก่อนเพราะกำลังโดนไล่ล่าฆ่าหัวไม่มีเวลาจะขี่ม้านั่งชิลเล่นบทผู้ล่าเพราะตอนนี้เรากำลังโดนล่าไป Charles ออกจากเขตบ้านก่อนจะได้ควบเร็วๆได้ออกจากบ้านให้ได้ก่อนเข้าเขตบ้านแล้วมันขี่ม้าไม่ได้โคตรอึดอัดเลยเราจะไปไหนกันเนี่ยหาที่ตั้งแคมป์ใหม่เราจะเก็บของแล้วย้ายกันเลยอีกแล้วเหรอก็มันจำเป็นแล้วก็ด่วนด้วยดูเหมือนพวกเราจะใช้โชคกันไปจนหมดแล้วจนกระทั่งมีเรื่องในวาเลนไทน์ฟังดูไม่ดีเท่าไหร่เลยฆ่าคนละเมืองดีตายเป็นเบื่อฆ่าสมุนของคอนวอลไปเพียบป่านี้มันคงรู้กันแล้วล่ะว่าเราอยู่ที่ไหนงั้นเราจะลงใต้กันเหรอใช่พื้นที่หนึ่งที่ชื่อว่า Dewberry Creek ดัชบอกว่าให้เราไปสำรวจพื้นที่ให้แน่ใจว่ามันเคลียร์และดีพอสำหรับกบดานสักพักผมรู้จักเขามาไม่กี่เดือนนะแต่ว่าจากที่เขาเคยพูดคุยผมไม่เคยเห็นเขามีความคิดว่าอยากจะไปใต้นะใช่แต่คนจะรู้ได้ละว่าจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกไอ้คำว่ากบดานเนี่ยใช่พวกเรามีกันหลายคนแล้วก็มันไม่มีทางที่ดัชจะเอาแต่ซ่อนอยู่ในถ้ำเฉยๆแน่ๆเพราะเขาบวกกับทุกสิ่งที่มุ่งหน้าเข้ามาหาซึ่งนั่นก็แปลว่าเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยว่าเราเป็นได้แค่แก๊งอาชญากรเดี๋ยวก่อนนะมันคงจะอยู่ข้างหน้านั่นแหละไอ้ที่พื้นแห้งๆโอ้ยเป็นเขตเปิดเลยนี่วะใช่แล้วไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าถ้าฝนตกหนักๆมามันจะดีหรือเปล่าแต่เอาเถอะไปดูซะหน่อยDewberry Creek for any inhabitation โอเคจัดไป search Dewberry Creek ให้กูหาอะไรวะเฮ้ยนี่มันศพคนนี่วะมีศพคนมาตายที่นี่เว้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยแม่งไม่ธรรมดาเฮ้ยกูเห็นอะไรตรงนั้นด้วยวะเห็นไหมมีศพกูเห็นก่อนมึงอีกเหมือนโดนยิงตายว่ะดูเหมือนที่นี่จะเกิดเรื่องก่อนเรามาถึงโอเครอชาวเช็คศพน่าจะมีแคมป์อยู่ข้างหน้านี่แหละโอเคงั้นก็ไปทำงานกันเลยถ้ามีประเด็นแล้วก็ยิงก่อนถามทีหลังกูจะยิงทำเหี้ยอะไรบ้างเฮ้ยเอาล่ะชาวไปดูกันเถอะอย่าบ่นนักเลยเฮ้มีเต็นท์อยู่ด้วยแต่ไม่มีคนเลยไปเช็คดูรอบๆดูซิว่าไม่มีจริงหรือเปล่ามีของให้เก็บด้วยหยิบมาสวีทคอนข้าวโพดหวานอาหารกระป๋องเต็นท์เปล่าๆไม่มีอะไรมันเป็นแคมป์สำหรับอะไรวะเนี่ยแถวนี้มีมนุษย์ไหมวะเนี่ยได้ยินเสียงตอนเรามาระวังตัวด้วยกูโคตรระวังเลยแต่ส่วนกูเนี่ยเก็บกระป๋องเพื่อนๆกำลังช็อปไหนมีอะไรที่แดกแล้วเรียนอายเพิ่มมั้งวะมีรู้สึกมีความรู้สึกว่าต้องบวกวะเพิ่มเรียนอายเพิ่มเรียนอายนี่ไงจัดเลยสั้นหน่อยได้ละเข้าไปดูรถม้าเฮ้ยนี่มันคนนี่วะกูเห็นในร่องมีคนอยู่ในนี้เว้ยเปิดดูเลย
เจอออุ้ยมีปืนด้วยเย็ดแค่แม่สาวน้อยติดอาวุธอย่ายิงไม่เอาใจเย็นนะใจเย็นอย่าทำเราออกมาเถอะไม่มีอะไรหรอก you okay? คุณโอเคเปล่าเรามาดีไม่ได้มาทำร้ายใครสาวใหญ่กับปืนลูกซองแฝดที่ปกป้องเด็ก2คนแล้วผัวเธออยู่ไหนผู้หญิงแจ่มซะด้วยอะเธอจับทำเมียเลยมึงโสดอยู่มากับลูกๆปกป้องลูกสุดชีวิตเขาถามว่าคุณโอเคป่ะอ้าวไม่ได้พูดภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันไม่อะไม่ใช่เยอรมันงั้นก็ไปซะเราต้องการพื้นที่นี้ไปฟังออกไหมเนี่ยไปสิมันเอาพ่อเราไปฮะใครเอาไปชายกลุ่มหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่ไหนมันพาเขาไปที่ไหนเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะเว้ยเราพูดภาษาเขายังไม่ได้เลยอย่ามาหยาบล้นและใจแคบมากเลยมาเถอะอาเถอะมาโถเอ้ยโดนสอนเลยโอเคช่วยก็ช่วยก็น่าเห็นใจอยู่นางชี้มาทางนี้ลองแกะรอยดูดีกว่าว่าจะเจออะไรบ้างตามชาวไปชาวมันนักแกะรอยอยู่แล้วเชิญล็อกโฮมของทีมนั่นไงรอยเจอแล้วไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยนั่นไงรอยตีนม้าทางนี้เว้ยผมตามไปแล้วคุณเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยหมายความว่าไงคุณจะปล่อยให้หญิงสาวกับเด็กๆออกไปล่อนเล่ย์อย่างนั้นเหรอเราเป็นคนมีคดีนะเรามีพิงเกอร์ตันหายใจลดต้นคอเราอยู่เราควรจะย้ายบ้านไม่ใช่เล่นไล่จับไปวันๆปะโถอาเธอร์คุณไม่ใช่คนอย่างนั้นหรอกผมรู้เอาเหอะบางทีคุณอาจจะยังไม่รู้จักผมดีพอหรอกนะคนเราก็ของเขามีดีมีร้ายเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอดูให้ชัวร์ก่อนก้มดูรอยเอาไงทางไหนดีครับลูกพี่เจอยังโอเคดูเหมือนมันจะไปทางนี้นะโอเคถ้าชาวมั่นใจก็จัดเลยครับแล้วสรุปว่าไอ้พิงเกอร์ตันพวกนั้นเป็นไงบ้างตอนที่พาแจ็คไปตกปลามันบอกว่ามันจ้องจะเล่นเรายื่นข้อเสนอมาให้อิสรภาพของผมแลกกับตัวดัชมันเลือกเสนอผิดคนแล้วล่ะเราควรจะเพ่นกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถ้าถามผมนะน่าจะทางนี้แหละแป๊บนึงให้มันส่องจมูกดีมากไอ้นี่ไปเป็นนักสืบได้เลยนะเนี่ยไงพาลงน้ำเหรอไม่น่าใช่มั้งตามชายฝั่งไปแล้วมันไปไหนวะไอ้เชี่ยนั่นบอกว่ามันฆ่าแม็กพูดต่อหน้าแจ็คเลยเด็กคนนั้นคงจะทำใจยากน่าดูใช่แต่เขาโชคดีตรงที่มีพวกเราคอยดูแลอยู่ไม่เหมือนกับพวกเราในวัยเด็กที่ต้องปากกัดตีนถีบเอาตัวรอดมาเองยุคสมัยมันต่างกันโลกใบนี้มันโหดร้ายครับควบมาจนอาทิตย์จะตกดินอยู่แล้วเนี่ยจอห์นบอกว่ามันจะกลับไปที่ลานประมูลเพื่อเก็บเงินค่าแกะมันคงจะโง่โคตรกว่าที่กูคิดถ้าแม่งเสือกเฉียดตัวเข้าไปใกล้เมืองนั่นอีกมันบอกว่ามันสามารถเข้าไปเนียนๆได้งั้นเหรอถ้าเป็นไอเดียของมันแล้วก็มันก็คงไอเดียที่ดีคุณกับจอห์นมีเรื่องอะไรกันเหรอก็มันแยกตัวออกจากพวกเราไปสักพักใหญ่ๆตอนที่แจ็คยังเด็กกว่านี้มันก็นานมาแล้วล่ะประมาณปีกว่าๆได้จริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คก่อนจะค่ำมืดอยู่แล้วเล่าต่อเลยนะอย่างรูปประวัติอย่างรูปประวัติจอห์นมัสตันต้องเป็นเหี้ยอะไรทำไมต้องออกจากบ้านแกลอยไปมันไปตามทางนี้วะก็อย่างที่บอกไงล่ะเราเคยเป็นครอบครัวรู้ไหมผมเองคงยังไม่ได้ให้อภัยมันอย่างสนิทใจเท่าไหร่มีเรื่องภายในครับดราม่าเล็กๆนี่น่าจะใช่แล้วล่ะเจอแคมป์เจอกองไฟแล้วเนี่ยมีแคมป์อยู่ข้างหน้าระวังด้วยนะ Search the camp for the settler โอเคมีคนอยู่ในแคมป์หรือเปล่าดูเหมือนจะโดนกวาดไปจนเกลี้ยงแต่เข้าไปดูก่อนมีไฟติดอยู่แสดงว่ามีคนเพิ่งก่อไฟเว้ยมันไม่เก่าแน่ๆต้องมีคนเพิ่งผ่านมาเตรียมลูกซองไว้ก่อนกูว่าได้บวกโดนดักยิงเมื่อวันเนี้ยชักหลอนๆเว้ยลองดู
มันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ดิแต่รู้อะไรไหมตรงนี้ทำเลดีกว่าเมื่อกี้อีกว่ะหน้าวางแคมป์วางแนวป้องกันได้ง่ายกว่าด้วยก็คงงั้นเฮ้ยเสียงขอความช่วยเหลือเอานี่ไงนี่ไงมันนอนทำหาเลยตรงนี้ทางนี้ครับทางนี้ครับเร็วเข้าตัดเชือกแล้วรีบเพนกดโอเพื่อตัดเชือกเฮ้ยเอาเฮ้ยระวังไว้กับดักเอาล่อคนนี่ว่ะเฮ้ยลบมากันตรงนี้3ตัวเหี้ยแล้วไงแลนแคสเตอร์ยิงมึงจะพากูเข้ามาในดงกระสุนทำเหี้ยเลยเนี่ยชาลส์ยิงหมดยังวะยังไม่หมดวะมีเหรอโอ้โหมากันบานเลยมึงขี่ม้าเข้ามาอีกแล้วเฮ้ยๆๆปะทะว่ะหัวเหี้ยไม่หัวดิเลยตัวนึงวิ่งหนีไปแล้วยิงแม่งซะช่างแม่งเถอะอยู่ไกลไปโอเคจบเรื่องไปแก้มัดเขาแล้วดูซิว่ามันทิ้งอะไรไว้ให้เราบ้างมาอยู่ละมันไปกันหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรเรามาช่วยแล้วเป็นโจรที่ดีขอบคุณที่มาช่วยนะสหายเย้โอเครอตรงนั้นแป๊บนึงชาลส์ไปหาดัชบอกพวกนั้นให้เดินขบวนคาราวานมาที่นี่ได้เลยตำแหน่งนี่แหละเหมาะกับเราโอเคเห็นด้วยเห็นคนด้วยเห็นเอ้ยอย่าผวนเห็นคนด้วยมาโอโลยังไม่ได้อาบน้ำยังสักทีเนี่ยคุณนึกว่าภารกิจจอห์นมาสตันแม่งแค่สั้นๆไอ้ห่าลากยาวเลยลากจริงๆนะมาด้วยกันนะเอาละขึ้นมาเดี๋ยวจะพากลับไปหาครอบครัวนะครอบครัวผมส่งคุณมาเหรอให้ผมไปด้วยใช่ไหมคนละภาษาเลยอาเธอร์ไม่เข้าใจแต่ดีนะมีซับไตเติ้ลกูเลยแปลได้พวกผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันพวกมาไปส่งให้ลูกให้เมียจะได้กลับไปอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งเกือบไปแล้วมึงกูเป็นโจรที่ดีคุณจะพาผมไปที่ไหนเนี่ยคุณมีเรื่องอะไรกับพวกหาพวกนั้นวะว่ายังไงนะครับก็ไอ้คนพวกนั้นไงทำไมมันจับคุณไปล่ะปล้นเงินปล้นทองครอบครัวผมทำธุรกิจเมืองแร่มันจับผมไปเรียกค่าไทยใครกันว่ามันช่างคิดภาษาพวกนี้ขึ้นมากูแปลไม่ออกคุณจะพาผมไปหาครอบครัวเหรอขอบคุณนะเขาเจอคุณได้ไงอ่ะโทษทีนะเพื่อนภาษาอังกฤษผมยังจะเอาไม่รอดเลยพูดเยอรมันใส่กูทำไมไม่พูดภาษาอังกฤษใส่กูฮะมึงอยู่ประเทศกูนะเนี่ยแต่ดูเหมือนอาเธอร์จะพอฟังออกเวลาเยอรมันคนนี้พูดแบบเยอรมันผสมอังกฤษอารมณ์ประมาณภาษาคาราโอเกะบ้านเราอะไรเงี้ยสมจริงดีว่ะเฮ้ยม้าเหนื่อยแป๊บจอดก่อนให้อาหารเข้าไปอ่ะแดกแครอทซะเพราะเอาแครอทมาฝะเอาแดกสิเฮ้ยอร่อยนะมึงไม่สนเหรอเอาแครอทไปจะใส่หัวทำเหี้ยอะไรหรอแดกเข้าไปทำไมไม่ให้อ่ะให้แครอทหรือมีอย่างอื่นอ๋อนี่ไงโอ๊ตเค้กอ๋อต้องให้มันใจเย็นลงก่อนปลอบม้านิดนึงขัดใจเย็นแป๊บนึงนะลุงขอดูแลม้าก่อนเฮียม้าเป็นเกลือแล้วเนี่ยไม่ได้ล้างเลยอาหารใส่ไปอ๋อถ้าไม่นิ่งไม่กินโอเคเข้าใจต้องให้มันนิ่งก่อนแค่นี้มันก็วิ่งต่อได้แล้วรถต้องเติมน้ำมันแต่ม้าต้องเติมอาหารอ้าวถึงแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าเอ้าไม่ขอบคุณกูหรอกละที่รักแอนเดรียสโอ้ยดีใจนึกว่าจะตายซะแล้วโอ้ยเกือบตายแล้วเหมือนกันที่รักของฉันลูกๆโอ้ยลูกๆของพ่อวิเศษไปเลยคุณยังเป็นคนดีจริงๆขอให้พระเจ้าคุ้มครองเออขอบคุณผมฟังไม่ออกโอเคไปได้แล้วตรงนี้ไม่ปลอดภัยอะไปได้แล้วไล่เลยไล่คนยังกับไล่แกะผมมีบางสิ่งอยากจะมอบให้แป๊บนึงนะอะไรวะขอบคุณมากนี่คือสินน้ำใจขอบคุณขอบคุณมากจากก้นบึ้งของหัวใจถ้าไม่ได้อาเธอร์มันก็ไม่ได้เจอโอเคดีใจที่ได้ช่วยได้ทองด้วยว่ะที่ถ้าไม่ได้อาเธอร์ก็คงไม่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวเห็นงี้แล้วก็อบอุ่นนะแฮปปี้เอนดิ้ง
แต่ส่วนเรื่องของอาเธอร์นี่ยังไม่จบและท่าทางจะอีกยาวเฮ้ยคุณพูดถูกที่นี่มันช่างเพอร์เฟคไปเลยไงอาเธอร์ดัชสวัสดีตอนเช้าย้ายถิ่นฐานอีกแล้วคุณกริมชอว์คุณเพียร์สันให้ทุกคนทำงานทำที่นี่เป็นบ้านซะผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าเราอยู่ที่ไหนแต่เราจะใช้ที่นี่ให้คุ้มค่าที่สุดวิวโคตรดีเลยวะเหมือนมาเที่ยวแชปเตอร์3 Creamless Point เอาเหี้ยโอ้โหล่อไป12พาร์ทมึงเพิ่งจะจบแชปเตอร์3พระเจ้าแม่งมีกี่แชปเตอร์วะเนี่ยแล้วไอ้บ้านที่กูอัพไปอ่ะย้ายก็คือกูต้องอัพใหม่ไงเหรอรู้งี้กูไม่อัพดีกว่าไม่กี่วันถัดมางั้นก็ดูเหมือนว่าเราจะได้ล่ามือปืนกันในพาร์ทต่อไปแล้วละพาร์ทนี้คงไม่ได้นะครับแค่ภารกิจเดียวแม่งก็เต็มละเต็มคลิปเลยแล้วสรุปกูจะใส่ชุดคุมมาทำไมวะเนี่ยเออโอเคเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับโอ้ย